นะในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกทั้งหมดที่นักเรียนเห็นมานี้ก็คือส่วนของการอธิบายแล้วนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของการไปทำข้อสอบจริงๆนะการไปทำข้อสอบจริงๆนี่ต้องบอกก่อนว่าที่เราเรียนนี้มันเป็นการเรียนไปคร่าวๆเนาะเพื่อเอาข้อสอบมาจับเฉยๆนะครับไม่ว่ายังไงซะนักเรียนต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนอาจจะไปทําข้อสอบได้แต่ว่าพอไปเรียนมหาลัยอาจจะมีปัญหาก็ได้ถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สามนะครับอ่านโจทย์ไปสารกัมมันตภาพสารกัมมันตรังสีนะครับที่มีเวลาครึ่งชีวิตนะมีเวลาครึ่งชีวิตหรือ T=1/2เนี่ยและปริมาณสารตั้งต้นนะเป็น N0 จะเหลืออยู่ที่เวลา t ใดๆนะครับเท่ากับ n เท่ากับ N0 เศษ1/2นะแล้วก็ยกกำลังอะไรคือเนี่ยตรงเนี้ยทำไมถึงครูต้องแทนเป็น n เพราะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันคำนวณยากนะเวลาย้ายข้างคำนวณไม่ยากหรอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะทำผิดนะครับมันมีโอกาสที่เราจะทำผิดนะครูก็เลยแบบเฉพาะเทคนิคของครูเองจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็น n ซะนะจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น n ซะเราจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ T=1/8ในความหมายว่าเมื่อเวลาผ่านไป1/8แปลว่าเอาอันเนี้ยจับให้มันเท่ากับเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเขาพูดถึง t เล็กนะ assume ให้เป็น t เศษ1/8จะเหลือสารเพียง1/8ของปริมาณเมื่อตอนต้นนะแปลว่าอะไรเหลือสารเพียง1/8ของปริมาณของตอนต้นแปลว่า n นั้นจะเท่ากับ1/8ของ n0 n นั้นจะเท่ากับ1/8ของ n0 อันนี้เราก็มาวิเคราะห์โจทย์ประมาณนี้ก่อนทีนี้ดูโจทย์เขาถามครับจงหา t=1/8ต่อ t=1/2นะอันดับแรกที่ครูบอกครูสมมุติ n 1ตัวนะครับเดี๋ยวครูเขียนก่อน n ของครูจะเท่ากับ n0 นะส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะก็ไม่แตกต่างจากตรงนี้ครับไม่แตกต่างจากตรงนี้เลยนะครับซึ่ง n ของครูนะครับซึ่ง n ของครูจะเท่ากับ t เล็กส่วนด้วย t เศษ1/2ทีนี้โจทย์มันบอกว่า assume เลยให้ t เท่ากับ1ให้ t เล็กเนี่ยเป็น t เศษ1/8นั้นครูก็จะได้ว่า n ของครูนั้นเป็น t ใหญ่1/8ส่วนด้วย t ใหญ่1/2แล้วมันคืออะไรครับตรงนี้มันคืออะไรมันคือสิ่งที่โจทย์เป็นไงถามพอดีนะแปลว่าถ้าครูหา n ได้เนี่ยนะครูก็จะรู้ว่ามันเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพียงแค่ครูหา n ให้ได้ก่อนเพียงแค่ครูหา n ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ครูก็จะลงมือนะครับครูจะลงมือหาเราแทนค่าไปครับเขาบอกว่าสารที่เหลือนักเรียนดูดีสารที่เหลือคืออะไรคือ nt นะที่เวลา t ใดๆแสดงว่ามันคือตัวนี้ครับนะ1/8เท่าของตอนต้นครูจะแทนเข้าไปในสูตรนะแทนตัวนี้นะเป็น n0 อุ้ยแทนนะครับเป็น n0 แต่ว่าเป็น1/8เท่าเนาะของ n0 นะส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะใครไม่ถนัดใช้2ยกกำลัง n ไปใช้ตัวอื่นได้นะครับจะใช้ตัวนี้แทนเข้าไปเลยก็ได้เนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะไม่ได้ว่านะครับเพราะนั้นที่เราเห็นเลยนะครับก็คือ n0 มันจะตัดกับ n0 ฟึบโอเคไหมนั้นเนี่ยครูก็จะได้2ยกกำลัง n นะครับเท่ากับ8นั้น2ยกกำลัง n ถ้าแก้แบบ exponential อันนี้คือ2กำลัง3เพราะฉะนั้น n เท่ากับ3ถ้า n เท่ากับ3ก็จบแล้วครับเราก็ตอบ3เลยนะครับแต่ว่าเผื่อเรามาอ่านวันหลังนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปครับถ้า n เท่ากับ3แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้น3ต้องเท่ากับ tใหญ่1/8ส่วนด้วย t เล็ก1/2นะครับนิดหนึ่งนะครับจะได้จบโอเคไหมนะ
ทีนี้บางคนแบบถนัดที่จะใส่เข้าไปเลยตั้งแต่แรกไม่ใส่เอ็นแล้วแต่นะครับแบบนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าตัวครูเองอ่ะถนัดแบบนี้นะแล้วทําแล้วมันไม่ค่อยพลาดเหมือนกับแทนตัวนี้เข้าไปเลยทีเดียวนะครับนะเนี่ยแทนอย่างนี้เข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะมันทําให้ครูพลาดเนาะเคยพลาดมาแล้วนะครับนั้นก็เลยแนะนําวิธีนี้นะจะนักเรียนบางคนอาจจะชอบแทนเข้าไปเลยก็แล้วแต่ทำอย่างนี้มันหลายขั้นตอนต้องแทนกลับอะไรแบบเนี้ยเออก็แล้วแต่นะครับก็ทําได้ทันไหมครับถ้าทันครูจะไปข้อต่อไปนะวันนี้มี7 ข้อนะครับมี7 ข้อนะ7 ข้อสอบไหมนะครับหลังจากนี้สอบไหมคาบนี้ถ้าเวลามันเหลือนะครับจะเป็นการสอบซ่อมเมื่อคราวที่แล้วอธิบายนิดนึงเมื่อคราวที่แล้วที่ใครตกแล้วไม่อยากสอบซ่อมนักเรียนต้องสรุปมาให้ครู2 เรื่องสรุปเป็นลายมือนะครับเขียนมานะ2 เรื่องนะครับ1คือเรื่องสมมุติฐานของโบมี2 ข้อนะอีกอันนึงคือโฟโตอิเล็กทริกของไอสไตล์นักเรียนต้องสรุปมาแล้วถึงคะแนนมันจะผ่านแต่ถ้าสอบมีโอกาสได้เต็มนะครับแต่ถ้าสอบมีโอกาสได้เต็มบอกแค่นี้สมมุติว่าเราไม่แก้ไม่อะไรเลยคะแนนของเราจะอยู่เท่านั้นนะครับจะอยู่เท่านั้นแล้วข้อสอบของครูจะออกอะไรนะครับจากวันนี้ไปครูจะออก2 เรื่องเท่านั้นคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการสลายตัวนี่แหละนะการอัตราการสลายตัวนี่แหละกับปฏิกิยาฟิชชั่นฟิวชั่นก็จะออกแค่นั้นเหมือนกับข้อสอบ9 สามัญนะครับจะไม่ได้ไปออกไปถามไอ้เรื่องที่ไม่ได้สอนนะไอ้เรื่องที่ไม่ได้สอนที่พูดถึงนั้นบางทีก็เป็นเล็กๆน้อยๆเป็นเอามาจากเคมีมาประยุกต์อันนั้นไม่เกี่ยวไม่ได้เอามาถามเลยนะครับจะถามเฉพาะแบบตรงๆเลยนะที่เขาเน้นที่หลักสูตรมันเน้นตัวชี้วัดมันเน้นนะครับต่อไปข้อที่2นี่บางคนนี่อาจจะทําข้อที่2ไปแล้วก็ได้หรือข้อที่24เนี่ยนะครับนะระหว่างที่รอครูพูดเนี่ยนะเราลองมาอ่านโจทย์นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันมีตรงนี้มันจะสับสนกับเลข8นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนเดี๋ยวครูใส่ไปก่อนตรงนี้เลข0นะครับ n 0นะครับ n 0มาดูครับโจทย์เขาบอกว่าสารกัมมันตรังสี A มีค่าครึ่งชีวิตค่าครึ่งชีวิตนะเวลาครึ่งชีวิตนะครับเป็น TA นะมีจำนวนตั้งต้นเป็น n 0ส่วนสารกัมมันตภาพรังสีกัมมันตรังสี B นะครับมีจำนวนตั้งต้น2 n 0นะต่างกันนะครับต่างกันมีค่าครึ่งชีวิตเป็น TB เวลาผ่านไปเท่าใดครับสารทั้ง2จะเหลือปริมาณเท่ากันพอดีนะหมายถึงว่าปริมาณเท่ากันในที่นี้คือ N อะไร NTA เท่ากับ NTB ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่นักเรียนจะเขียน NA เท่ากับ NB ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ครูติดแบบนี้เพราะว่ามันพูดถึงเวลาที่ผ่านไปแล้วนะนั้นมันจะเท่ากันแบบนี้ได้เนี่ยนะมันจะเท่ากันแบบนี้ได้เขาถามว่าเวลาเท่าไหร่ล่ะเวลาที่เขาถามนี่คืออะไรคือ t เล็กครับคือ t เล็กนะถามหาว่า t เล็กเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเท่ากันพอดีนะเดี๋ยวเราก็ไปแอดซูมให้ตัวนี้มันเท่ากันเลยถูกต้องไหมเดี๋ยวเราไปแอดซูมให้ตัวนี้มันเท่ากันเลยแล้วเราก็แก้สมการหา t เล็กแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันใช้ t เล็กตัวเดียวกันนะครับนะอันนี้หลักการในการที่เราจะไปทำนะครับก็จะทำประมาณนี้ก่อนอื่นเขียนก่อนนะครับว่าเพราะมันมีความไม่เหมือนกับสำนักอื่นอยู่นิดนึงนะตรง n นี้นะครับนะจะเท่ากับ t เล็กส่วน t ใหญ่นะเป็น t เศษ1/2นะครับแต่ในที่นี้มันเป็น a กับ b นะนะตรงนี้นะครับที่มันอาจจะแบบว่าดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันคั่วมันครูชอบแบบนี้มันทำให้ทำได้ง่ายกว่านะครับใครจะทำยังไงก็ได้นะขอให้มันถูกก็แล้วกันเนาะทีนี้มาพิจารณาครับมาพิจารณานิดนึงนะครับนะครูจะพิจารณาสาร A ก่อนนะสาร A ก่อนถ้าเราพิจารณาสาร A เนี่ยมันจะได้เป็น NTA นะเท่ากับ N0 ส่วนด้วย2ยกกำลัง n ต้องไหมครับนะแต่ถ้าเราพิจารณาสาร b นะครับเราพิจารณาสาร b สาร b
สาร B จะได้ยังไงจะได้ NTB นะครับ NTB เท่ากับ 2N0 ส่วน 2N นะเท่ากับ 2N0 ส่วน 2N นะมีอยู่2สูตรนี้นะทีนี้ครูจะจับมันเท่ากันแล้วนะจับมันเท่ากันเพราะยังไม่ได้ใส่ทียังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับจะจับมันเท่ากันจับมันเท่ากันนะครับก็จะได้ว่าเพราะเขาบอกว่ามันต้องเท่ากันถูกต้องไหมครับเพราะนั้นครูจะจับมันเท่ากันเลยเอา a เท่ากับ b นะครับจะได้ว่า n 0ส่วน2กำลัง n นะครับเท่ากับ2 n 0ส่วน2ยกกำลัง n ตรงนี้ครูพลาดไปนิดนึงนักเรียนครับ nb ฮะ na ครับพลาดไปนิดนึง na nb ขอโทษทีที่พลาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดกันนะครับเวลาตัดกันก็ n 0ตัด n 0นะไขว้2ขึ้นมาไขว้2กำลังขึ้นมานะครับได้เป็น2ยกกำลัง nb เท่ากับ2คูณกับ2ยกกำลัง NA คูณชี้บวกเพราะฉะนั้นครูจะได้เป็น2ยกกำลัง NA บวก1อันนี้ก็เป็น2ยกกำลัง NB นะครับได้อย่างนี้หลังจากนั้นสูตรหน้ากระดาษนะครับขอแบ่งก่อนก็จับ NA เท่ากับจับ NB นะครับ NB เท่ากับ NA บวก1นะทีนี้มาดู NB คืออะไรนะ NB อันนี้เราเป็นฟอร์ม general ทั่วไปนะครับไอ้ NT เนี่ยนะครับ NB จะเป็น T เล็กส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย TB NA จะเป็น T เล็กส่วนด้วย TA บวก1นะบวก1ทีนี้ครูต้องการ t ตัวเดียวว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ต้องการ t เล็กเพราะนั้นครูจะย้ายมันมี t ทั้งคู่นะมันมี t แบบนี้กับ t แบบนี้อ่ะครูจะย้ายให้มันไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับนะเพื่อจะได้แก้สมการได้ง่ายนะก็จะเป็น t เล็กส่วนด้วย tb ลบ t เล็กส่วนด้วย ta เท่ากับ1นะเท่ากับ1อ่ะทำคอลนอเสร็จสับเรียบร้อยมันจะได้อะไรมันจะได้เป็น TA คูณกับ T เล็กลบ TB คูณกับ T เล็กส่วนด้วย TB TA เท่ากับ1ทีนี้ครูจะดึงตัวร่วม T เล็กออกมานะครับนะดึงตัวร่วม T เล็กออกมาข้างในก็จะเหลือเป็น TAนะครับลบ tb อันนี้คูณด้วย t เล็กนะครับส่วนด้วย tb ta เท่ากับ1ย้ายไปนะครับช่วยได้ t เล็กแล้วนะครับเท่ากับ1คูณ tb ก็จะได้เป็น tb ta นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ส่วนด้วยวงเล็บ ta ลบ tbก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการหา t ออกมานะครับในการหา t ออกมานะครับก็ตอบข้อที่3นะแต่กว่าจะได้ก็เหงื่อแตกเหมือนกันนะครับก้าวสามัญเนี่ยนะออกติดกันเลยนะครับ10ปีออกเรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับเราจำเป็นต้องใช้สูตรนี้ด้วยนะครับจำเป็นต้องใช้สูตรนี้ด้วยไอ้อันอื่นไม่ออกพวก m พวก a ไม่ออกแต่มันอาจจะออกก็ได้นะนักเรียนก็ท่องไว้บ้างนะก็แค่เปลี่ยน n เป็นอะไรเป็น a เปลี่ยน n เป็น m แค่นั้นเองนะครับThank you.
จดทันไหมจดทันไหมสัปดาห์หน้าเราเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าเราเรียนกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นพาร์ท B เนาะแล้วเราก็จะจบฟิสิกส์นิวเคลียร์ทีนี้ครูจะถ้ามีเวลาเหลือนะครับครูจะเสริมกลศาสตร์ของไหลให้มันไม่มีในของวิศวะนะแต่ว่ามันมีของม .6 เนาะครูจะเสริมให้กลศาสตร์ของไหลนะครับของไหลกับเทอร์โมไดนามิกนะที่จะมีอ่ะในม .6 อ่ะของไหลกับเทอร์โมไดนามิกแต่ว่าในโซนของวิศวะมันไม่มีเพราะว่าวิศวะนี่มันอิงจากหลักสูตรเก่าซึ่งกลศาสตร์ของไหลจะอยู่ในบทของกลศาสตร์คืออยู่ในม .4 นะครับม .5 ประมาณนั้นหลักสูตรเก่าแต่เพราะเหตุใดไม่แน่ใจว่าพอถึงหลักสูตรใหม่ถึงเอามาไว้ม .6 ทั้งยิ่งเป็นเรื่องกลศาสตร์นะเทอร์โมไดนามิกก็ถือว่าเป็นการไหลเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอุณหภูมิกลศาสตร์ของความร้อนเป็นเรื่องของอุณหภูมิแทนที่ว่าจะเป็นของไหลทั่วไปนะครับก็ควรจะอยู่ในม .5 ถูกต้องไหมมันมาอยู่ในม .6 แล้วนะครับตอนนี้ต่อนะข้อต่อไปนะครับข้อที่21โจทย์จะเบลอๆนิดนึงนะครับนิวเคลียสกัมมันตรังสีชนิด A มีจำนวนตั้งต้น100เท่าเขียนแปลความหมายสิของคือคูณนะของคือเครื่องหมายคูณ100เท่าของจำนวนกัมมันตรังสีชนิด B นั้นเขียนออกมาจะต้องได้ว่า NA เป็นไงเท่ากับ100 NB นะของคือคูณนะครับโดยที่ A มีมวลครึ่งโดยที่ A มีเวลาครึ่งชีวิตเป็น T และ B มีเวลาครึ่งชีวิตนะครับเป็น 2T นะอีกนานเท่าใดคำนี้นะครับแปลว่าเวลา T เล็กนะครับนิวเคลียสทั้งกัมมันนิวเคลียสกัมมันตรังสี A กับ B จะเท่ากันพอดีเอามามุกนี้อีกแล้วนะครับมามุกนี้ให้จับเท่ากันอีกแล้วนะครับก็เขียนไปเมื่อกี้นี้เราเคยทำ N A NTA นะครับเท่ากับ NTB นะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องใช้อีกอันนึงที่สำคัญสำหรับครูนะครับคือ N เท่ากับ T เล็กส่วนด้วย T ที่เป็นเศษ1ส่วน2ทั้งหลายนะครับก็คือเป็นค่าครึ่งชีวิตนะอันนี้ก็สำคัญนะครับมันช่วยให้เราแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับแก้ได้ง่ายขึ้นก็2ตัวนี้ที่สำคัญนะที่เหลือก็ทำคล้ายๆเดิมครับนะที่เหลือก็ทำคล้ายๆเดิมแต่ว่านักเรียนดูคำตอบก่อนมันเป็นอยู่ในรูปของล็อกนะครับต้องใช้ความรู้ของล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งนะต้องใช้ความรู้ของล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะครับเราจะเริ่มลงมือทำเลย NTA นะเอาสาร A ก่อน NTA นะครับเท่ากับ NA ส่วนด้วย2 n เล็ก a คราวนี้ครูไม่พลาดแล้วนะ n เล็ก a นะแต่อย่าลืมนะครับว่า n a นั้นเท่ากับ100 n b นะนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนก็ได้แล้วเปลี่ยนอะไรก็ได้นะฮะ100 n b จะได้ตัดกันนะครับในตอนสุดท้ายในตอนไม่สุดท้ายหรอกตอนแก้สมการต่อไปสาร B NTB นะก็จะเท่ากับ NB เฉยๆนะครับส่วนด้วย2ยกกำลัง NB n เล็ก B นะครับทีนี้จับมันเท่ากันนะครับ NTA เท่ากับ NTB ก็ต่อเมื่อเวลาต้องเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวต้องไปคำนวณก็จับมันเท่ากับ NTA คือ100 NB นะครับส่วนด้วย2ยกกำลัง N เล็ก A เท่ากับ NB
ส่วนด้วย2ยกกำลัง n เล็ก b n b ก็จะตัดกับ n b ครับ n b ก็จะตัดกับ n b แบบนี้แล้วนักเรียนก็ตีลังกาตลบขึ้นมานะครับตีลังกาตลบขึ้นมานะโดยให้100เนี่ยไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับให้100ไว้ฝั่งนี้ก่อนแล้วตรงนี้นะครับจะเป็น2 n a ส่วนด้วย2ยกกำลังอะไร n b หารเลขชี้กำลังมาทำไงกันลบกันนะหารเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะได้เป็น100เท่ากับ2ยกกำลัง n a ลบ n b หารเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับทีนี้ไปต่ออีกฝั่งหนึ่งไปต่ออีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น100เท่ากับ2ยกกำลัง n a นะครับ n a ไปดูก่อนว่า t a มันเป็นไง t a มีเป็น t เฉยๆแต่ t b เป็น t ส่วน2นะไม่ใช่เป็น t ส่วน2เป็น2 t นะครับอันนี้ครูก็จะได้เป็น t เล็กส่วน t เพราะเป็นของ a ถูกต้องไหมครับลบกับ t เล็กส่วนอะไรส่วน2 t ส่วน2 t ทีนี้ลบนักเรียนจะหาคอรนอก็ได้หรือจะมองภาพแบบนี้ก็ได้นะครับว่าดูจากการดึงตัวร่วม t เล็กส่วน t ใหญ่ออกมานะซึ่งสามัญสิทธิ์ตรงนี้จะเป็นค่าเป็น1ส่วนตรงนี้จะเป็น1ส่วน2ถูกต้องไหมมัน1ลบ1ส่วน2จะได้เท่าไหร่ก็ได้1ส่วน2ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะเขียนตรงนี้ใหม่นะครับเป็น100เท่ากับ2ยกกำลัง t เล็กส่วน2 t จริงๆมันก็จะต้องจบนะครับมันก็จะต้องจบที่ล็อกอยู่แล้วเพราะว่าตัว t นั้นมันไปแฝงอยู่ใน exponential นะครับเราก็จะแก้ด้วยล็อกนะครับทีนี้เทคล็อกเข้าไปนะครับก่อนจะเทคล็อกนะครับก็เปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติของล็อกนะครับที่ต้องใช้กับเลขยกกำลังด้วยเทคล็อกเข้าไปนะครับก็จะเป็นล็อก10กำลัง2เท่ากับล็อก2ยกกำลัง t ส่วน2 t ใหญ่ล็อก10กำลัง2ก็เอา2เอาไว้ข้างหน้าล็อก10มีค่าเท่ากับ1นะครับล็อก10มีค่าเท่ากับ1อันนี้ก็ย้ายมาไว้ข้างหน้าทั้งหมดก็เป็น t ส่วนด้วยอะไร2 t ใหญ่แล้วก็ล็อก2ต้องไหมครับทีนี้ครูจะย้ายข้างหา t เล็กนะครับครูก็ย้ายข้างฟึบนะแล้วก็จากการย้ายข้างยังย้าย2 t ไปคูณ2นะครับก็จะได้เท่ากับ4 t นะส่วนด้วยล็อก2ส่วนด้วยล็อก2นะแต่ล็อก2ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตามคุณสมบัติของล็อกถ้าจะทําให้ล็อกที่อยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างบนนะครับล็อก2จะเป็นล็อกฐาน2ทันทีนะแต่เป็นฐาน2ของ10นะครับแต่เป็นฐาน2ของ10นะถ้าล็อก3ก็เป็นฐาน3ของ10อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นคุณสมบัติของล็อกตอบนะครับ t เท่ากับ4 t ล็อกฐาน2ของ10มันมีในคำตอบไหมล่ะโอเคข้อที่5นะครับวันนี้ไม่ได้เฉลยมาเนาะก็เลยงงนิดนึงนะครับก็คือดึง t ออกไปข้างนอกเนาะโอเคข้อนี้คุณลืมป้ายเฉลยนะครับลืมป้ายเฉลยโทษทีงั้นการทำก้าวสามัญเนี่ยนะที่สำคัญเลยเราจะต้องดูโจทย์ก่อนว่าเขาตอบในบริบทอะไรด้วยนะแล้วเราจะได้คำนวณไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนะครับมันจะได้เร็วนะครับมันจะได้เร็วแล้วก็ถ้าผิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดความท้อมากเลยนะโอ้โหเราคำนวณมาทั้งที่เราก็รู้หลักฟิสิกส์ถูกต้องเพียงแต่คณิตศาสตร์เรามาผิดทางแค่นั้นเองนะครับมันก็จะท้อให้เกิดความท้อตรงนี้ใครจดทันไหมข้างล่างมันยาวนิดนึงนะข้อนี้มีข้างล่างด้วยซูมไปถึงตรงนี้
ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว1 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวครูจะให้พัก10 นาทีก่อนนะพักสมอง10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาต่อนะครับตรงนี้นักเรียนจดเรียบร้อยเนาะพัก10 นาทีนะครับนะพัก10 นาทีนะเจอกัน14.42นอพัก10 นาทีอ่ะโอเคอะไรอ่ะไม่รู้ไปโดนอะไรเมื่อกี้นี้อ่ะโอเคอ่ะใครจดไม่ทันตรงไหนไหมครับก่อนที่จะพักพัก10 นาทีนะเดี๋ยวครูปิดไมค์แป๊บหนึ่ง
อ่ะต่อนะครับละเมอนะครับเมื่อกี้นี้คุณนึกว่ามันหมดบ่ายสามไม่ใช่ใช่ไหมบ่าย2:20นะครับอ่ะโอเคต่อเนาะ42ละนะครับเราเหลืออีกกันอีก2-3 ข้อนะครับก็จะจบแล้วก็น่าจะทันอยู่อ่ะข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับถัดไปนะแต่มันเป็นข้อที่สองของชุดไหนก็ไม่รู้นะครับเมื่อเวลาผ่านไป1/2ของครึ่งชีวิตนะครับของเวลาครึ่งชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปคํานี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปคือทีเล็กเท่ากับคือเท่ากับ1/2คือ1/2ของค่าครึ่งชีวิตคือของค่าครึ่งชีวิตแปลออกมาก่อนนะจะเหลือจํานวนนิวเคลียสคือ NT หรือ N เฉยๆนะครับกัมมันตรังสีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าตั้งต้นนะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าตั้งต้นเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับของอะไรของคือคูณค่าตั้งต้นคือ N ศูนย์ค่าตั้งต้นคือ N ศูนย์โอเคไหมนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือด้านบนนะครับว่า NT มันเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรจะเหลือนี่กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าตั้งต้นเพราะนั้นถ้าครูเอาข้างบนเนี่ยมาทําแบบนี้ได้ไหมนะมันจะได้เป็นคณิตศาสตร์หน่อยนะครับ NT อ่ะมันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับของค่าตั้งต้นเนี่ยครูเขียนใหม่เป็นอย่างนี้นะครูเขียนใหม่เป็นอย่างนี้ว่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ขอเขียนใหม่นะครับมันจะได้ดูแบบว่าเป็นคณิตศาสตร์หน่อยเมื่อกี้นี้เป็นภาษานะครับดูเป็นแบบนี้หน่อยมันจะได้แบบว่าดูจะคำนวณได้หน่อยนะครับอันดับแรกนะครับก็เขียนเอาไว้ย้ำเตือนตัวเองก่อนนะครับทุกครั้งเลยตัวครูเองนะ n นั้นเท่ากับ t เล็กส่วนด้วยโอ้ t เล็กตัวใหญ่มาก t เล็กทีเล็กส่วนด้วยทีครึ่งชีวิตนะครับเขียนไว้ก่อนนะครับเขียนไว้ก่อนเพราะว่าให้มันรู้ว่าเอาเนี่ยคือฟังก์ชันเป็นแบบนี้นะครับพอเวลาเราแทนจะแทนเป็น n เล็กนะครับทีนี้จากสูตรเนี่ย nt เท่ากับเท่าไหร่จากสูตร nt เท่ากับเท่าไหร่ nt จากสูตรนะครับจากสูตรเขียนจากสูตรหน่อย nt นั้นเท่ากับ n ศูนย์ส่วนสองยกกำลัง n อันนี้เป็นสูตรที่เราจะใช้นะครับนั้นเนี่ยหลักการคือเดี๋ยวครูย้าย n ศูนย์ตัวนี้มาไว้ข้างล่างนะครับย้าย n ศูนย์ตัวนี้มาไว้ข้างล่างก็จะจบแล้วนะครับก็จะได้คําตอบแล้วถูกต้องไหมถ้าครูย้าย n ศูนย์มาไว้ข้างล่างนะจะได้เป็นอยู่ในรูปของ nt ส่วน n ศูนย์พอเสร็จแล้วฝั่งนี้คำนวณเป็นตัวเลขอะไรอะไรแล้วค่อยย้ายกลับไปก็ได้จะได้รู้ว่า nt เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ n ศูนย์เพราะฉะนั้นนั้นลอกตามสูตรมาก่อนนะครับ nt นะครับเท่ากับ n ศูนย์ส่วนด้วย2ยกกำลัง n แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้เป็น nt ส่วน n ศูนย์เท่ากับ1/2ยกกำลัง n1/2ยกกำลัง n คือ t ส่วนด้วย t ส่วน2ทีนี้มาดูก่อนว่า t นี้ไอ้ตัว t เล็กนี้เราแอสซูมเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยตามภาษาเนี่ยเป็นเศษ1/2ของ t เศษ1/2ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนนะตอนนี้เขียนไว้ก่อน1/2ยกกำลัง t เล็กส่วนด้วย t เศษ1/2เราค่อยเปลี่ยนนะครับค่อยเปลี่ยน t เล็กนะครับเป็น1/2ยกกำลังเป็น1/2อีกทีหนึ่งของ t เล็กของ t ใหญ่พอเปลี่ยนแล้วนะครับส่วนด้วย t ใหญ่1/2เหมือนกันนะครับมันก็จะตัดถูกต้องไหมครับมันก็จะตัดตัดแบบนี้ชึบชึบตัดแบบนี้ชึบชึบจะได้อะไรก็จะได้เหลือแต่2ยกกำลังเศษ1/2ครับก็จะได้เหลือแค่2ยกกำลังเศษ1/2ซึ่ง2ยกกำลังเศษ1/2มันคือรูท2นั่นเองนะครับมันคือรูท2นั่นเองนะครับมาต่ออีกฝั่งหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้น NT ส่วน N 0ก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย √2นะซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.414 อ่ะนะครับก็จะได้อันนี้คิดให้นะ0.707เท่ากับ0.71เพราะฉะนั้น NT เท่ากับ0.71 N0 หรือ71%นั่นเองครับข้อที่4นะครับเหลือ70%ของสารตั้งต้นนะครับสรุปว่าตอบเหลือ70%ของสารตั้งต้นทันไหมทันไหมนะลืมเปิดไมค์ก็หมดเนี่ยทำไมพวกเราดูเงียบจังวันนี้เรียนหนักเลยครับวันนี้บางห้องเรียนหนักใช่ไหมข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปนะข้อนี้ไม่ยากเนาะข้อนี้ไม่ยากนะแป๊บเดียวจบนักเรียนมาดูข้อถัดไปนี้นะครับต้องใช้ความเข้าใจนะถึงจะทําได้นะต้องใช้ความเข้าใจมาดูครับสาร A นะสารกัมมันต์ A นะครับเรียกสารสั้นๆสารกัมมันต์ A นะมีปริมาณตั้งต้นเป็น N0 ครับแล้วก็ค่อยๆสลายเป็นสาร B ซึ่งสาร B นั้นจะสลายต่อเป็นสาร Cอีกต่อหนึ่งนะในที่สุดแล้วจากเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเป็นระยะเวลาอันนันนะครับแปลว่าทีเล็กของเราเนี่ยต้องเป็นอันนันตัวเนี้ยทีเล็กของเราต้องเป็นอันนันนะครับเท่ากับอินฟินิตี้นั่นเองนะจะมีสาร C อยู่ปริมาณเท่าไหร่กำหนดว่าปริมาณตั้งต้นของสาร C นั้นจะเท่ากับ n n0c นะครับn0c เพราะนั้นข้อ2นี่ผิดแน่นอนนะครับมันต้องมี n0c อยู่ในช้อยข้อ2นี่ผิดแน่นอนวิธีทำนะครับวิธีทำเอาในขั้นตอนแรกก่อนนะจาก a ไป b เพราะ a มันต้องสลายเป็น b อ่ะเนาะโจทย์นะครับโจทย์ที่จาก a ไป b a มีสารตั้งต้นเท่าไหร่ปริมาณตั้งต้นคือ n0นะครับคือ n0 นี่สลายไปเป็นสาร b นะครับสลายไปเป็นสาร b ใช้เวลาตั้งอินฟินิตี้นั่นแหละ nt เนี่ยนะเท่ากับ n0 ที่ nt a นะครับส่วน2ยกกำลัง t เล็กคูณแทนเป็นอินฟินิตี้เลยนะส่วนด้วย t เศษ1/2เอาอันนี้ไม่แทน n แล้วเหรอครับเพราะว่ามันจะต้องแทนไปในนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ซับซ้อนก็เลยไม่แทนนะอินฟินิตี้ส่วนอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะได้อินฟินิตี้นั่นแหละ2ยกกำลังอินฟินิตี้ล่ะก็ได้อินฟินิตี้ n0 ส่วนอินฟินิตี้ล่ะก็เท่ากับ0ถูกต้องไหมครับแปลว่าเมื่อเวลาผ่านไปอินฟินิตี้เนี่ยไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยหมายความว่าอะไรมันกลายไปเป็น b หมดเลยนะ a นี่กลายเป็น b หมดเลยครับแล้วไม่เหลือ a อยู่แม้แต่นิดเดียวเมื่อเวลาผ่านไปอินฟินิตี้นะเมื่อเวลาผ่านไปอินฟินิตี้เนี่ย n a เนี่ยสลายไปเป็น n b หมดเลยครับสลายไปเป็นตัวนี้หมดเลยโดยตัวเนี้ยเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วถามว่าสลายไปในจำนวนเท่าไหร่ถ้ามันเป็นศูนย์แสดงว่า n b นี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ n0 ครูเขียนเป็นกึ่งสมการเคมีหน่อยนะสลายแบบนี้นะ
นะและไอ้ตัวเนี้ยถ้าอยากจะเขาถามว่าแล้วสลายไปเป็นตัวเนี้ยปลดปล่อยรังสีอะไรออกมาไม่รู้นะครับเพราะพี่เล่นไม่ให้เลขมวลเลขอะตอมมาเราก็ไม่รู้นะถ้าให้มาแล้วก็ทําได้ถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าสลายไปเท่าไหร่เดิมทีมันมี n ศูนย์เพราะนั้นมันสลายไปตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ n ศูนย์เลยนะเนาะจะมีค่ากับ n ศูนย์นักเรียนเข้าใจไหมนะอันนี้ความเข้าใจล้วนๆนะครับต้องใช้ความเข้าใจนะถึงจะทําได้นะต่อไปสาร b สลายไปเป็นสารอะไรสาร c สาร b สลายไปเป็นสาร c ที่ e ที่ t เท่ากับ infinity เหมือนเดิมนะอันนี้ลืมใส่อันนี้ลืมใส่นะอ่ะครูก็ทำต่อ ntb นะจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็เท่ากับตั้งต้นของมันตั้งต้นของมันมีเท่าไหร่ล่ะก็ตั้งต้นของมันก็นี่ไง n ศูนย์ n ศูนย์ส่วนด้วย2ยกกำลัง infinity ส่วนด้วย t เศษ1ส่วน2ก็เข้าอีหลอบเดิมครับเป็น2กำลัง infinity อีกแล้วนะสองกำลังอินฟินิตี้ก็ได้อินฟินิตี้อีกแล้วนะ n ศูนย์ส่วนอินฟินิตี้ได้ศูนย์อีกแล้วนะครับแปลว่าอะไรก็แปลว่าอย่างนี้อีกแล้วนะครับแปลว่า n t b สลายไปเป็น n t c ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าของเดิมมันมีอะไรอยู่ n ศูนย์ c อยู่อย่าลืมใส่ไปให้เขานะครับของเดิมมันมี n ศูนย์ c อยู่นะส่วนตัวนี้พี่แกเล่นซะหมดเลยเป็นศูนย์นะครับนะอุ้ยแล้วตัวนี้นักเรียนถ้ามันมาหมดแสดงว่าแรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันมา n ศูนย์เนี่ยมันมาตั้งแต่ a แล้วนะครับแล้วมันก็มาเป็น n b หลังจากนั้นมาตรงนี้นั้นตรงนี้เราสรุปได้ว่ามันเป็น n ศูนย์นะครับนะแสดงว่าถ้าเขียนใหม่นะในสมการของเราจะเป็น n ศูนย์บวก n ศูนย์ c นะครับจบส่วนจะแผ่รังสีอะไรมานั้นเล่นไม่ให้เลขอันนั้นออกมามันก็ไม่ได้นะครับต้องให้เลขมวลเลขอะตอมมาถึงจะรู้ถูกต้องไหมว่าเลขมวลมีเท่าไหร่แล้วดุลสมการนะครับถึงจะทําได้ถึงจะบอกเลยว่าอ๋อเนี่ยคุณปลดปล่อยแกมมาอันเนี้ยคุณปลดปล่อยแอลฟาอันเนี้ยคุณปลดปล่อยเบต้านะครับแต่พี่แกเล่นไม่ให้มาก็ไม่ได้นะครับก็ตอบข้อนี้ n ศูนย์ c บวก n ศูนย์ข้อนี้เลยต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับถึงจะทำได้จดทันไหมครับจดทันกันไหมครับถ้าจดไม่ทันต้องบอกนะครับนะบล็อกคอร์สนี้ดีนะครับครูไม่ได้ให้ส่งตัวที่เราจดนี้นะครับถ้าเป็นวิชาเรียนทั่วไปจะต้องส่งนะครับนะแต่คนที่สอบตกคราวที่แล้วนะครับถ้านักเรียนไม่ประสงค์จะสอบซ่อมแต่ประสงค์จะทําเป็นงานนักเรียนต้องทําเป็นสรุปมานะครับคนที่ถามครูนะว่าถ้าไม่สอบซ่อมเนี่ยจะขอเป็นอย่างอื่นเนี่ยนักเรียนต้องทําเป็นสรุปมาซึ่งคราวที่แล้วครูได้บอกไปแล้วบทที่แล้วฟิสิกส์อะตอมใครสอบตกนะครับแล้วจะซ่อมให้นักเรียนทําสรุปเรื่องสมมุติฐานของโบ2ข้อและโฟโตอิเล็กติกของไอน์สไตน์นะแล้วก็ทําเป็นเขียนสรุปนะส่งมาที่ครูนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ได้ให้ส่งในคลาสรูมนะครับจะให้ส่งในไลน์ส่วนตัวเพราะว่าในคลาสรูมเวลาสั่งงานมันไปทั่วอะไรเงี้ยก็อันนี้มันจะเป็นส่วนบุคคลเนาะเป็นส่วนบุคคลที่แก้นะครับต่อนะครับต่อนะต่อไปข้อที่22ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่แต่ก่อนตอนที่ครูติวอยู่โรงเรียนเก่านะก็เลยเหมือนกับว่าทำข้อสอบล้อ9สามัญนะโดยทําให้มันยากกว่า9สามัญนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เอามาให้นักเรียนลองทําดูซึ่งอันนี้ไม่ใช่9สามัญของจริงนะครับนะเป็น9สามัญอุปโลกนะครับอันนี้นะถ้านักเรียนไปหาก็จะไม่เจอข้อนี้เพราะเป็นการแบบ
ทำข้อคู่ขนานนะเป็นข้อสอบคู่ขนานเข้ามานั่นเองแต่มันตอบ3ทีนะครับไม่แน่นะครับอย่าไปเชื่อนะครับอันเนี้ยอย่าไปเชื่อนะเพราะว่ามันไม่แน่หรอกนะครับครูรู้สึกมันมีบางข้อที่ไม่ได้ตรงนะครับแล้วก็บางข้อก็ไม่ได้เฉลยนะไม่แน่บางทีครูอาจจะจิ้มผิดก็ได้นะครับอ่านโจทย์ก่อนนิวเคลียสของธาตุ X สลายตัวด้วยเวลาครึ่งชีวิตเท่ากับ T นะครับด้วยเวลาครึ่งชีวิตเท่ากับ T ก็ไม่มีอะไรแปลกนะครับไม่มีอะไรต้องแปลนะแล้วถูกแล้ว T เป็นครึ่งชีวิตอันนี้ T นะครับนะไปเป็นนิวเคลียสของธาตุ Y ซึ่งเสถียรนะครับเสถียรแปลว่าไม่สลายต่อแล้วนะครับเมื่อเริ่มต้นไม่มีธาตุ Y อยู่เลยนะครับเริ่มต้นไม่มีธาตุ Y อยู่เลยไม่เหมือนข้อตะกี้นี้มี C อยู่N0C ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเขาก็บอกมาเป็นอะไรแค่นั้นเองนะให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะจะต้องรอนานเท่าไหร่ครับนิวเคลียสของธาตุ Y จะเป็น7เท่านะของนิวเคลียสของธาตุ X นะ Y จะเท่ากับ7เท่าของธาตุ X นานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอีกนานเท่าไหร่ตอบไปคำเดียวว่ายังไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นี้เราลองมาตั้งนะฮะเราต้องลองมาตั้งกันก่อนว่า ntx เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะ ntx นั้นเท่ากับ n ศูนย์ของแรกเริ่มเดิมทีถูกต้องไหมครับส่วนที่สองยกกำลัง n ศูนย์นี้อีกแล้วนะครับศูนย์นี้อีกแล้วเมื่อเวลาผ่านไปในตามที่โจทย์ไล่เลยนะเมื่อเวลาผ่านไปนะก็จะเป็น n ศูนย์ส่วนด้วยสองยกกำลัง t เล็กส่วน t เศษหนึ่งส่วนสองแต่ข้อนี้เขาบอกว่า t เฉยๆงั้นกู t เฉยๆนะเดี๋ยวไม่ตรงกับคำตอบเดี๋ยวไม่ตรงกับคำตอบนะครับย้ายข้างสมการนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการหาก็คือต้องรอนานเท่าไหร่ก็คือหา t เล็กและย้ายข้างสมการนิดนึงนะครับก็ย้ายสองยกกำลัง t เล็กส่วน t นะครับให้มันเท่ากับ n 0ส่วน n t x n 0ส่วน n t x นะครับแต่ทีนี้เนี่ยครูไม่รู้ว่า n t x เท่าไหร่นะครับนะมันเหลือเท่าไหร่นะมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เขารู้ว่ามันสลายไปเป็นธาตุ Y นะครับตอนนี้เราทำมามันจะตันอยู่เท่านี้นะรู้แต่ว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นธาตุ Y ธาตุ X เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นธาตุ Y ซึ่งธาตุ Y นั้น7เท่าของธาตุ X เลยนะครับนะคือธาตุ X เนี่ย NX NTX เนี่ยสลายไปเป็นธาตุ y ก็เป็น nt อะไร nty นะครับบวกกับอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นรังสีอันนึงนะครับเป็นรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกเลขมวลเลขอะตอมมานะเป็นรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะเป็นเป็นไม่เขียนก็ได้นะครับ มันเป็นอย่างนี้แต่เขาบอกว่ามันเป็น7เท่าอะครับนักเรียนถ้ามันเป็น7เท่าแสดงว่าถ้ามากกว่า7เท่าเนี่ยหรือว่าเป็น7เท่าเนี่ยอ่ะเป็น7เท่าของกันและกันเนี่ยนักเรียนลองดูนะเป็น7เท่าครูเขียนเป็น7 n t y แบบนี้นะแล้วอันเนี้ยก็เป็น1ถูกต้องไหมฉะนั้นแสดงว่าจํานวนทั้งหมดมันต้องเป็นเท่าไหร่มันต้องเป็น8ถูกต้องไหมครับ7บวก1มันต้องได้8เพราะถ้ามันเป็น7เท่าของกันและกันแสดงว่าอันเนี้ยมันเหลืออยู่1ส่วน8นี่คือ nx ที่เหลือนะ1ส่วน8แล้วไปเป็น ny เท่าไหร่ก็เป็น7ส่วน8เพราะจากเดิมมันต้องเป็น8ส่วน8เป็น1ถูกต้องไหมครับแล้วมันสลายไปจากจนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมีมากกว่ามัน7เท่านะไม่ใช่มีมากกว่ามัน7เท่าใช้คำว่าเป็น7เท่าถ้ามากกว่าต้อง8นะนะหมายความว่าเป็น7เท่าของนั่นเองนะก็จะมีลักษณะแบบนี้แสดงว่าตัว nx ที่ครูต้องเอามาแทนค่าในเนี้ยนะครับนะ ntx เนี่ย
จะต้องเอาตัวที่เหลือมานะครับจะต้องเอาตัวที่เหลือมานะก็คือตัวนี้นั่นเองนี่ครับจะต้องเอาตัวที่เหลือมาครูก็จะเอาตัวที่เหลือมาแทนนะครับเหลือเป็น1/8เท่านะครับเหลือเป็น1/8เท่าของ n เดิมนะเหลือเป็น1/8เท่าของ n เดิมจากตรงนี้ที่คิดนะครับนะจะมาประยุกต์ใช้ตรงนี้นะเหลือเป็น1/8เท่าของตัวเดิมคืออีก7/8มันกลายไปเป็นธาตุ y ไปแล้วเพราะนั้น n t x ของครูเนี่ยคือ n ที่เหลือนะครับแสดงว่าเหลืออยู่1/8เท่าของตัวเดิม1/8เท่าของตัวเดิมข้อนี้คือความยากมันไม่ใช่ข้อสอบ9สามัญจริงอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อสอบสมมุติมันเลยแบบจะงงๆนิดนึงนะครับแต่สมมุติว่ามันมาแนวนี้ไงนะมันมาซะยากเลยนะครับ n ก็จะตัด n นะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างข้อสอบขึ้นมานะครับมันไม่ได้ข้อสอบจริงก็จะดูแบบนี้นิดนึงก็จะเป็น2^8ขอโทษที2^3ได้8นะครับก็จะได้ออกมาเป็น t เล็กส่วน t ใหญ่เท่ากับ3เพราะฉะนั้น t เล็กก็เลยเท่ากับ3 t นะครับนี่ต้องย้ำก่อนว่าข้อสอบข้อนี้มันเป็นข้อสอบที่แต่งขึ้นมานะมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่เขาพยายามสื่อความหมายว่าในเมื่อ n t x ตัวนี้เป็น n t ที่เหลือเนี่ยแล้วมันเหลือเท่าไหร่ล่ะมันเหลือ1/8นะครับของตอนเดิมหมายความว่าเราแอดซูมตัวนี้เป็นตัว n 0นั่นเองนะครับเป็นตัว n 0คือตอนเดิมมันจะมีค่าเท่ากับ n 0ถูกต้องไหมครับนะมันมีค่าเท่ากับ n 0แล้วมันแปลงไปเป็นค่า y นะโดยตัวมันเองนั้นเหลือแค่1/8เท่านั้นแล้วเลข8นี่มาจากไหนมาจากคําว่า7เท่าของนิวเคลียสของธาตุ x นะครับนะมันไป7เท่าแสดงว่ามันเหลืออยู่1เพราะฉะนั้นเนี่ยจากของทั้งหมดมันคือของจาก8มันเลยข้อนี้เป็นข้อที่อ่ะก็แต่งออกมาให้ดูแบบว่าแปลกๆนิดนึงนะเผื่อมันจะออกอะตอนนั้นนะแต่มันไม่ออกแบบนี้มันออกง่ายนะปี63มันก็ออกไปเป็นอีกแบบนึงเลยตรงนี้ครูเขียนผิดใช่ไหมมีครูเขียนผิดนะครับโทษทีถึงว่าทำไมเมื่อกี้นี้ครูมีงงๆนะครูเขียนผิดนะครับซึ่งตัว nx เป็น n ศูนย์ทั้งหมดซึ่งตัว7/8นี่ก็คือธาตุ y นะครับนะมันเป็นการสมมุติขึ้นมานะเป็นการแบบสร้างโจทย์แบบแปลกๆขึ้นมาลองดูซิจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คนสร้างอ่ะไม่ค่อยเต็มนิดนึงนะฮะมันก็เลยสร้างออกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเหลือกี่ข้อข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะได้ปล่อยนักเรียนแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วโอเคข้อนี้ก็ใช้ความเข้าใจอันนี้เป็นข้อสอบจริงๆนะครับเป็นข้อสอบจริงๆไม่ได้แต่งนะเพราะนั้นการทำมันก็จะไหลลื่นนิดนึงเดี๋ยวนะหมดกี่โมงอ่ะบ่ายโมงเฮ้ยบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งบ่าย30 นาทีใช่ไหมใครตอบครูได้บ้างหมดกี่โมงบ่าย30ครับอ๋อโอเคโอเคพอดีอ่ะข้อนี้นะครับเป็นข้อที่อาศัยความเข้าใจนะครับจะไม่ค่อยได้ผิดเพี้ยนเหมือนข้อเมื่อกี้แล้วนะครับมาดูนะครับมันก็จะไหลลื่นนิดนึงนะไม่รู้จริงหรือเปล่าธาตุกัมมันตรังสี A สลายไปเป็นธาตุกัมมันตรังสี B ซึ่งสลายต่อเป็นธาตุกัมมันตรังสี C ซึ่งเสถียรนะครับตามสมการ A B C นะโดยที่มันต้องตอบเป็นเรียงกันเป็น A B C นะโดยที่มันมี1 2 3นะไม่รู้ว่าไหน A ไหน B ไหน C นะครับโดยที่จำนวนนิวเคลียส
ตั้งต้น A นะเป็น N0 นะครับและ B กับ C นะเป็น0เป็น0หมายถึงมีค่าเป็น0นะครับแสดงดังกราฟแสดงว่าตัวนี้เป็น A แน่นอนนะเป็น A แน่นอนนั้น1เนี่ยต้องเป็น A แน่นอนนะครับนะต้องเป็น A อันไหนที่1ไม่ใช่ A แล้วก็ค่าทิ้งฮะผิดแน่นอนนะครับส่วน C กับ B เขาบอก0แสดงว่า C กับ B อ่ะมันเริ่มต้นตรงนี้นะแต่มันจะเป็นกราฟไหนไม่รู้เนาะแต่มันจะเป็นกราฟไหนไม่รู้นะทีนี้เรามาสมมุตินิดนึงนะครับสมมุติว่าค่า A เนี่ยเดิมทีมีอยู่4หน่วยนะเดิมทีมีอยู่4นะแล้ว B กับ C เป็น0ตามโจทย์บอกนะครับนะการสลายตัวให้ค่าครึ่งชีวิตครั้งที่1เนี่ย A จะต้องเป็น A พามถูกต้องไหมแล้วเหลืออยู่2นะสลายไปครึ่งหนึ่งไปเป็น B ครึ่งหนึ่งแสดงว่า B ก็เป็น2เหมือนกันครับแล้ว B นี้นะครับสลายไปเป็นอะไรไปเป็น B พามพามอีกทีหนึ่งซึ่งสลายไปครึ่งหนึ่งก็เหลือ1ให้ C พามนะครับมีค่าเท่ากับ1นั้นไอ้พามเนี่ยกี่พามจะแทนด้วย T ตัวนั้นนะครับถ้า2พามก็เป็น2 T นี่นะถ้าเป็นพามเดียวก็เป็น T ถ้าเป็น3พามก็3 T ถ้าเป็น4พามก็4 T นะครูเอาแบบนี้นะทีนี้มาดูที่1พามก่อน1พามเนี่ยธาตุ B มันต้องมากกว่าธาตุ C ครับปริมาณนะ1พามนักเรียนโปรเจกต์ขึ้นไปแสดงว่า3เป็นไรแน่แน่เนี่ยเป็น B ถูกต้องไหมเป็น B ส่วนสองเนี่ยสองเนี่ยเป็น C เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราได้ครบแล้วก็คือตอบข้อนี้แต่เราไปดูต่อนะครับพอไปดูอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นะอีกสักครั้งหนึ่งมันจะได้อะไรทีนี้มาดู A พัมพามครับ A พัมพามเนี่ยจาก A พามเดียวมันเป็นสองใช่ไหม A พัมพามครึ่งชีวิตมันต้องเหลือหนึ่งนะแล้ว B สองพามแล้วจะต้องเป็น B พามพัมพามเป็นสามพามบวกมาอีกหนึ่งเป็นสองนะแล้วก็สลายตัวเป็น B4 พามทีนี้เท่ากับหนึ่งนะสลายให้อะไรให้ C พามพามนะเท่ากับสองนะทีนี้ครูจะเลือกดูเฉพาะ T2 นะครับ T2 ทั้งหมดนะโดย A เนี่ยชัวร์แล้ว A ยังไงก็เป็นตัวนั้นแน่นอนชัวร์นะครับอุ้ย A เนี่ยชัวร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูจะดูเฉพาะ B กับ C ครับนะที่เป็นสองพามก็คือเป็นตัวนี้นะครับมาดูที่ว่าเพราะว่า B มันเป็นหนึ่ง C มันเป็นสองแสดงว่า C มันต้องมากกว่าจริงหรือเปล่านะครับแล้วเราลากไปครับซึ่งมันมากกว่าจริงนะมันมากกว่าจริงเห็นไหม C มันมากกว่านะ C มันมากกว่านะแต่ว่าค่าเนี่ยมันเป็นค่าสมมุตินะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีการคำนวณตามเรทของมันนะนักเรียนจะเห็นว่าช่วงที่ B ขยับมาเป็น B22 ไอ้ตัวเนี้ยนะช่วงเวลาตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นมันเท่ากันอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดที่เวลามันเลยมานิดนึงนะมันเป็นช่วงที่เป็นจังหวะคาบเกี่ยวที่2มันธาตุ B มันยังไม่เปลี่ยนมาเป็นธาตุ C แต่มันกำลังสะสมมันจะเป็นตัวนี้นะครับตอนที่ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันจะเป็น1เท่ากันแสดงว่าอ่ะเรามาถูกทางทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราคิดมันมาถูกทางอยู่นะครับซึ่งเราก็ตอบข้อ2นั่นแหละถูกแล้วนะครับแต่อันนี้มันเป็นการสมมุติตัวเลขขึ้นมาเฉยๆนะครับเพื่อมาไล่ช้อยตัดช้อยนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายก็หมดเวลาพอดีนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันข้างหน้าพาร์ท B นะครับนะแล้วก็เรื่องของการสอบไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีคาบสุดท้ายที่จะว่างๆนะครับนะคาบสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันว่างๆอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยสอบกันก็ได้นะครับโอเคออกได้เลยครับนะถ้าใครจดไม่ทันอะไรยังไงก็บอกนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ